สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้แม่น้อยจะทำกระเทียมอบเอาไว้แต่กินมือละซ่อนละซ่อนนะคะกระเทียมปอกเปลือกหั่นค่ะหั่นกับมือนะคะใส่เกลือหิมาลายาลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแม่น้อยล่องน้ำมันบักกอกแล้วบ่เบิกค่ะแม่น้อยกินบ่ได้ค่ะก็เลยน้ำมันพืชเอาแค่คลุกๆนะคะต้มให้เข้ากันค่ะเอาแค่คลุกนะคะบ่แหวกใส่น้ำมันหลายนะจ๊ะไม่ได้จะอบที่หม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าฟ้าอบร่มร้อนได้หมดนะคะหรือใครจะอบไม่ต่ออบก็ได้คือกันไม่ได้ใส่ไฟ160นะคะเนี่ยเมื่อคลุกเขาเข้ากันแล้วนะจ๊ะคลุกเข้าให้เข้ากันให้ชัวร์เนาะอ้าวเกียร์เกียร์เปิดไฟ160ค่ะ7นาทีแรกก่อนนะคะไฟ160ที่7นาทีก่อนแล้วก็เอาออกมาคนนะจ๊ะเนี่ยค่ะ7นาทีเดี๋ยวรอดูนะคะ7นาทีแล้วมาดูกันนะคะกัดคางค่ะคน7นาทีแรกได้ประมาณนี้ถ้าบ่ได้เฮ็ดหลายรอบแรกอาจสิเอาเป็น10นาทีก็ได้เด้อค่ะถ้าบ่ได้ใส่หลายคือเมียหน่อยอาจจะ10อันนี้แค่7นะคะรอบแรก7รอบที่2ซัดเข้าไปเลย10นาทีค่ะวึบล้อมานี่ละเกือบ10นาทีเอามาเบิ่งกันรอบ2โอ้สวยมากคนอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็คือ2เทื่อก็เป็น17นาทีเนาะค่ะแต่ที่สำคัญในการหั่นกระเทียมนะคะต้องหั่นให้มันได้ขนาดทอๆกันค่ะให้ความหนานะคะให้ได้ใกล้เคียงกันที่สุดเวลาอบแล้วมันจังสิได้ออกมาสม่ำเสมอเนาะค่ะเอาละแม่เราก็จะเอาเข้าอีกประมาณสัก5นาทีน่าจะพอแล้วนะคะอีก5นาทีสุดท้ายไฟเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวรออีก5นาทีแล้วเรามาดูกันมันสิน่ากินว่าสำหรับกระเทียมอบเพื่อสุขภาพนะคะเอาละไฟดับแล้วสวยงามพรามเก้าคนเรียบร้อยจากนั้นไม่น่าจะเอามาเทใส่กระดาษทิชชู่ซับมันก่อนนะคะตั้งกล่องก่อนจ้ะพี่น้องเตรียมใส่กระดาษกันนะคะร้อนจะร้อนหอมมากพี่น้องหอมมากมายพักไว้ให้เย็นนะคะขั้งแรก7นาทีขั้งที่2 10นาทีและขั้งที่3 5นาทีสวยงามเลยสวยงามเลยนะคะเราก็จะซับมันค่ะแยบๆนะคะพักไว้ให้กรอบค่ะพักไว้ให้แห้งเดี๋ยวมันก็จะกรอบนะคะเคี่ยวๆๆรอแป๊บนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะได้กระเทียมกรอบสุขภาพนะคะกินวันละช้อนแป๊บๆสวยงามกรอบมากพี่น้องจ๋าย่างบ้านในเย็นดีค่ะเดี๋ยวเย็นดีแล้วมันอาจจะเก็บใส่ขวดโหลนะคะเก็บใส่กระปุกไปกินอบประมาณนี้กำลังพอดีค่ะเมนูสุขภาพเพราะว่ามันชิลดได้หลายอย่างพี่น้องต้องไปคนเมืองใน Google ได้จ้ะสำหรับเบาหวานความดันต่างๆนะคะหัวจอกหัวใจได้หมดนะคะสำคัญคือพยายามหั่นให้มันได้ใกล้เคียงที่สุดเวลาอบออกมาแล้วมันสิได้เหลืองทอๆกันนะคะอย่าอบให้มันเค็มกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าอบมากมันก็จะขมต้องประมาณนี้ค่ะเหลืองทองกำลังพอดีนะคะลองไปทำดูเด้อโดยรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ